อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อบรรยายดูจะไม่ค่อยน่ารื่นรมย์สักเท่าไหร่นะสัปดาห์ที่แล้วเรียนเรื่องแต่งงานก็ดูจะชื่นมื่นนะวันนี้เป็นเรื่องหย่าสถานการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดกับใครสักคนนึงเลยแต่ที่เราเอาเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในหัวข้อในหลักสูตรของเราเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันไปเกิดกับใครบางคนนะครับแล้วเราก็ควรจะรู้ว่าในหลักการศาสนาเนี่ยวางกฎระเบียบไว้อย่างไรก็เลยต้องเอามาใส่ไว้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในเรื่องของการใช้ชีวิตบนวิถีอิสลามนะครับก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเวลาที่เรารักกันนะมันก็พูดจากันแบบภาษาดอกไม้นะแต่พอรักมันเริ่มขมเนี่ยเราใช้ภาษาพ่อขุนแล้วมันก็จะมีคำพูดที่บางทีไม่รื่นรมย์บ้างหรือบางทีก็จะมีการทำร้ายกันบ้างมีการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกเจ็บแค้นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในอิสลามจึงกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเอาไว้เพื่อให้เป็นวิถีในการใช้ชีวิตและเราก็ทราบว่าโดยส่วนหนึ่งเนี่ยในวิถีชีวิตอิสลามก็จึงเลือกให้คู่ชีวิตเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับความเชื่อเดียวกันก่อนถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อที่แตกต่างกันอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุให้มันเกิดความขัดแย้งความแตกแยกได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นคำตอบเบื้องต้นก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมาศึกษาทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็เรื่องของการหย่าร้างก็เป็นปลายทางเพื่อที่จะปลดล็อกทุกเรื่องถ้าหากว่ากรณีที่ชีวิตคู่มันเป็นไปไม่ได้ทีนี้หากว่ากลับไปถามว่าแล้วในชีวิตปกติของคนที่ไม่ใช่มุสลิมหลายคนไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยว่าเฮ้ยแล้วมันจะเกิดถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราจะทำอย่างไรหรือมีใครมาปกป้องหรือเรามีกฎกติกาอย่างไรบ้างที่จะสิ้นสุดทางรักของเรานะครับในสมัยของนบีนะครับก็มีคนไปถามกับนบีว่าแล้วอิสลามมันเหมือนกับศาสนาอื่นๆไหมที่ผู้หญิงเป็นเครื่องมือของผู้ชายเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสุขผู้ชายจะมีภรรยากี่คนก็แล้วแต่พออิสลามมาถึงเนี่ยกำหนดได้ว่ามากสุดเนี่ยไม่เกิน4คนแต่ว่าถ้าดีที่สุดแล้วอ่ะคนเดียวนะครับก็พอแล้วถ้าดูแลได้อย่างดีนะครับแต่ถ้าหากว่ามาถึงวันหนึ่งที่ดูแลกันไม่ได้แล้วผู้หญิงต้องเจ็บช้ำทนทุกข์ทรมานเธอจะเป็นอิสระได้อย่างไรในบางคนเนี่ยนะครับถูกหย่าไปไม่รู้กี่ครั้งสามีบอกไปแยกกันไปเลยอยู่ไปเสร็จแล้วพอหายเมาพอกลับมาอยู่กันอีกเธอก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานกับเรื่องแบบนี้อีกเจอเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตหลายครั้งแต่ก็ยังต้องทนอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันคนอินเดียผู้หญิงจะแต่งงานเนี่ยผู้หญิงขอผู้ชายแล้วผู้หญิงก็ต้องเอาสินสอดเนี่ยให้กับผู้ชายในขณะเดียวกันโดยวัฒนธรรมแล้วเมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยเธอคือส่วนหนึ่งของสมบัติของครอบครัวของฝ่ายชายบางครั้งเราจึงเห็นในสารคดีก็คือเวลาจะแต่งงานเนี่ยมีการร้องห่มร้องไห้ล่ำลากับครอบครัวเลยอันนั้นคือวัฒนธรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือในบางส่วนเนี่ยแต่งงานไปแล้วเลิกไม่ได้ถึงแม้ว่าชีวิตมันจะไปไม่ได้แต่ก็ห้ามเลิกกันนะครับก็คือไม่สามารถที่จะหย่าได้ในบางที่แต่ว่าในอิสลามเนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าแล้วจะหย่ากันอย่างไรแบบไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนได้แล้วถ้าหากว่าแยกกันเลิกกันไปแล้วเนี่ยทีเดียวไปเลยจบเลยแล้วกลับมาไม่ได้หรือเปล่านะครับในแต่ละเรื่องก็มีรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนค่อยๆดูกันไปทีละส่วนนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องหย่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอทบทวนเรื่องของแต่งก่อนนะ
เพื่อให้เห็นว่าโอเคมันมีบทบาทหน้าที่มันมีวัตถุประสงค์อะไรก่อนที่เราจะไปเรื่องของสุดท้ายปลายทางเพราะเราอยู่ในช่วงที่เราต้องรับทราบข้อมูลโดยรวมๆนะครับเอกสารนี้อยู่ในลิงก์ที่เจ้าหน้าที่เขาส่งไว้ในเพจนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราจะเรียนแนวทางการแก้ปัญหาครอบครัวเบื้องต้นการหย่าร้างประเภทของการหย่าและขั้นตอนวิธีการแล้วก็มีเรื่องของระยะเวลาซึ่งอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเคลียร์ชัดเจนตามหลักการศาสนาหลังจากที่เกิดการหย่าร้างกันไปแล้วนะครับแล้วสุดท้ายถ้าในกรณีที่สมควรจะหย่าไปต่อไม่ได้แล้วแหละแล้วฝ่ายหนึ่งบอกโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายชายที่เป็นคนที่กำหนดทิศทางทางด้านนี้บอกฉันไม่หย่าเนี่ยฝ่ายหญิงจะมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้อยู่ในส่วนที่ได้รับสิทธิสมบูรณ์คือได้รับการหย่าโดยเหมาะสมถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะอ้างว่าไม่หย่าถ้าหากว่ามันมีเหตุผลสมควรและมันก็มีวิธีการที่จะไปดำเนินการนะครับก็คงจะคร่าวๆแบบนี้ขอทบทวนนิดนึงก่อนว่าหลักสำคัญของอิสลามมี3เรื่องเรื่องของการศรัทธาเรื่องของการปฏิบัติและเรื่องของอิหซานหรือคุณธรรมในการดำเนินชีวิตอันนี้เรื่องความเชื่ออันนี้ของวิถีของการปฏิบัติแล้วก็เรื่องสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของวิถีในการใช้ชีวิตเรื่องคุณธรรมสูงส่งซึ่งมันมีเรื่องของจรรยามารยาทครอบครัวสังคมเศรษฐกิจการเมืองอื่นๆเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งในเรื่องราวของอิสลามนะครับซึ่งแต่ละส่วนในชีวิตเราก็สัมผัสกับเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องใช้คุณธรรมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของครอบครัวความอดทนการให้อภัยและก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อกันนะครับเอาละครับไปต่อเรื่องของโครงสร้างเนี่ยพอเรื่องของอิหซานเนี่ยที่บอกเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนของครอบครัวการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่แล้วเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยมันอยู่ในส่วนตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในสมัยก่อนกรณีศึกษาที่เป็นความรักของคนต่างศาสนาต่างความเชื่อในสังคมมุสลิมใช้วิธีแบบนี้คนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่คู่กับมุสลิมก็ให้คนที่ไม่เป็นมุสลิมกล่าวคำปฏิญาณตนแล้วก็ดำเนินการนิกะห์กระบวนการนี้นะครับบางครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน15นาทีกล่าวคำปฏิญาณตามฉันแล้วก็รับนิกะห์แล้วจบเลยบางคนบอกเฮ้ยฉันแต่งงานแล้วเหรอเนี่ยฉันยังรู้สึกงงๆอยู่เลยกลายเป็นภรรยาผ่านกระบวนการการแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญประเด็นที่หนึ่งที่เราพยายามตรงนี้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้คนที่มาใช้ชีวิตอิสลามในอนาคตเนี่ยได้รู้ว่ากติกามารยาทเป็นอย่างไรกระบวนการเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นแล้วลองดูสิอย่างพวกเราเนี่ยคอร์สหนึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 เดือนแล้วไม่ใช่เรียนกันแบบเล่นๆเรียนกันจริงๆฝึกจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเปิดให้ถามคำถามจริงเยอะแยะมากมายนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นความจำเป็นที่นักศึกษาทุกคนต้องรู้นะครับต้องรู้ว่าแล้วถ้าเราจะมาอยู่ในศาสนาเนี่ยเขามีกติกายังไงแล้วถ้าเราสงสัยเราก็ควรจะได้รับคำตอบถูกไหมครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยทุกอย่างรวบรัดให้มันเสร็จไปแล้วสุดท้ายปัญหามันก็ตามมาเช่นแล้วจะใช้ชีวิตกันยังไงบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวแล้วจะแก้ยังไงหลักการศาสนามีวิธีการให้ไหมเดี๋ยววันนี้เราไปนะครับด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อก่อนเนี่ยพอแต่งงานกันไปแล้วคนหนึ่งก็ยังไม่รู้จักอิสลามแล้วมาเป็นมุสลิมบอกว่าให้คุมฮิญาบจะคุมทำไมการเปลี่ยนศาสนาเพียงแค่การกล่าวคำหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมบอกให้ละหมาดไม่เห็นจำเป็นต้องละหมาดเลยเมื่อก่อนก็ไม่ละหมาดตอนนี้จะต้องมาให้ละหมาดมันไม่เห็นจำเป็นอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้เรื่องราวบางอย่างเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องของความเชื่อถ้าเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้ปรับจูนทัศนคติอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่ความเชื่อเดิมๆก็ยังคงอยู่วิถีของการปฏิบัติแบบเดิมๆก็ยังคงอยู่แต่ชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะไปแล้วและที่สำคัญก็คือว่า
การแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่จะตามมาคือครอบครัวคุณก็จะต้องไปเป็นคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตซึ่งจะต้องเป็นโรลโมเดลให้ลูกจะต้องไปสอนลูกเป็นตัวอย่างให้ดีลูกถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาในเรื่องตรงนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นการแยกทางกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าวิถีชีวิตมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยมันจะไม่สะดุดเลยหรือจะไม่มีใครแยกย้ายหรือหย่าร้างกันเลยมันก็เป็นเรื่องปกติที่มีการหย่าร้างกันเหมือนกันนะครับเอาละเอามาดูตอนแต่งก่อนทบทวนวัตถุประสงค์ที่ศาสนาให้แต่งงานไม่ได้แต่งกันสนุกกันนะครับแต่งกันแล้วเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์3ข้อนี้นะครับอันที่1คือเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อิสลามจึงมองว่าการไปอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยถือว่าเป็นความผิดทางด้านศีลธรรมแล้วมันก็จะทำให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์มันมีปัญหาถ้าลูกนอกสมรสมีเยอะๆลูกที่เกิดขึ้นจากการผิดประเวณีมีเยอะๆเนี่ยปัญหาต่างๆในเรื่องของการสืบสันติวงศ์สืบเชื้อสายของมนุษย์เนี่ยมันก็มีปัญหานะครับเรื่องของการสร้างครอบครัวที่ดีแล้วก็การแต่งงานเนี่ยถูกกำหนดในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เท่านั้นมันเป็นเรื่องแปลกที่มนุษย์พยายามที่จะจับสัตว์ที่มันกำลังจะสูญพันธุ์มาจัดพิธีแต่งงานกันให้เห็นความสำคัญว่ามันควรจะอยู่คู่กับโลกนี้ไปแต่ในขณะเดียวกันปล่อยปะละเลยกับการใช้ชีวิตของคนว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องแต่งงานกันให้ถูกต้องนะครับก็ไปอยู่กันโดยลำพังเดียวดายภายใต้แสงจันทร์โดยที่ไม่ได้มีการบอกกล่าวไม่ได้มีการแต่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสรีภาพแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงจริยธรรมเลยด้วยซ้ำไปหลังๆนี่หนักขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องของการแต่งงานในเพศเดียวกันอะไรต่ออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้ธรรมชาติการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปและมันก็ให้ทำให้ศีลธรรมคุณธรรมของมนุษย์เนี่ยตกต่ำลงเราไม่เคยพบนะครับว่าสัตว์มันจะจับคู่ในเพศเดียวกันยกเว้นในสถานการณ์ที่มันไม่มีจริงๆที่มันก็จะไปเป็นเหมือนกับไบโอเซ็กชวลแต่ว่าถ้าโดยธรรมชาติแล้วด้วยกับหลักศีลธรรมในระดับหนึ่งที่สัตว์มันมีของมันนะครับมันก็ใช้ชีวิตโดยธรรมชาติที่เลือกคู่ที่เป็นเพศผู้เพศเมียเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยสิทธิพื้นฐานที่ศาสนากำหนดในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เรื่องของการนิกาห์แต่งงานเนี่ยเป็นสิทธิของฝ่ายหญิงเป็นหลักคนเลือกคือเราเพราะศาสนาให้ผู้หญิงโดยให้ผู้ปกครองฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะดำเนินการนิกาห์ให้กับฝ่ายชายหรือไม่เราใช้สิทธิของเราก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ไม่ค่อยให้ความตระหนักบางคนนะครับเอาเหอะบางทีพบข้อบกพร่องบางอย่างผู้ชายติดพนันบ้างผู้ชายชอบดื่มเหล้าบ้างอะไรแล้วก็บอกเราก็รับไปแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แก้ไขกันได้พอเราตัดสินใจตรงนี้แต่งไปแล้วอ่ะเราเลือกเขาไปแล้วอ่ะพอปัญหามันเกิดหลายคนนะไอ้เรื่องที่คิดว่ามันไม่สำคัญเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัวเลยก็มีเพราะนั้นใช้สิทธิ์ตรงนี้ก่อนสำหรับสุภาพสตรีทั้งหลายจะเลือกใครแล้วก็ไปดูว่าศาสนาสอนว่ายังไงว่าไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวรวยจนอะไรต่างๆเนี่ยนบีบอกไว้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยคนเราจะเลือกคู่ครองด้วยกับ 3-4 ปัจจัยอันที่1สวยอันที่2รวยอันที่3ตระกูลดีแล้วอันที่4คือมีศาสนานบีบอกเอาอันหลังก่อนเลือกคนดีก่อนคนที่มีศาสนาก่อนนะครับถ้าใครได้ที่มีศาสนาแล้วเป็นคนที่ตระกูลดีด้วยฐานะดีด้วยสวยด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์นั่นได้ครบแต่ถ้าหากว่ามันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรขาดก็คือขอให้เลือกคนที่มีศาสนาในทางกลับกันเนี่ยฝ่ายชายก็เหมือนกันเวลาเลือกเราก็เลือกผู้หญิงที่มีศาสนาไว้ก่อนนะครับแล้วก็สิทธิในการหย่าศาสนาบอกให้ฝ่ายชายเป็นคนที่กำหนดทิศทางตรงนี้เพราะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอารมณ์เราแปรปรวนบางทีขึ้นลงโมโหอะไรหลายๆอย่างเพราะนั้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต่างคนต่างเริ่มใช้สิทธิของแต่ละคนก่อนแล้วชีวิตคู่นะครับควรจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนกระทั่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายกันไปข้างหนึ่งที่เราบอกว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่กันไปจนกระทั่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากกันไปอันนี้คือเป้าหมายนะครับแล้วก็ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้หากอยู่ด้วยกันโดยดีไม่ได้ก็ให้แยกกันโดยดี
ปัจจุบันนี้เนี่ยการเรียกร้องสินไหมสิทธิทดแทนในเรื่องของการหย่าบางครั้งเนี่ยเขาใช้ลายเซ็นน่ะค่าเซ็นหย่าเนี่ยเขาเรียกค่าเซ็นอีกไม่รู้เท่าไหร่เลยนะครับเพราะนั่นคือนิติกรรมทางเรื่องของกฎหมายเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ในหลักการศาสนาบอกว่าไม่ให้ไปประวิงเวลาไว้หรือไปกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาไว้แล้วก็ไปทำร้ายเขาโดยที่ไม่ได้หย่าอันเนี้ยศาสนาห้ามถ้าอยู่ด้วยกันโดยดีไม่ได้ก็ให้แยกกันโดยดีนะครับในคำกล่าวเวลาจะแต่งงานเขาบอกว่าอุซาวิยุกะอาลามะอามะรัลลอฮ์บิอิมซาเกนบิมารุฟินเอาตัสรีฮิงเยซันถ้าฉันถูกบัญชาใช้ให้ดำเนินการนิกะห์ท่านถ้าขอให้ท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยดีและถ้าต้องเป็นอันต้องแยกกันก็ขอให้แยกกันด้วยดีนะครับก็หมายความว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วข้อสุดท้ายในชั่วชีวิตของคู่ชีวิตคู่หนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขนาดต้องหย่าเลิกกันเนี่ยนะครับศาสนาบอกว่าได้แค่3ครั้งเท่านั้นทะเลาะเบาะแว้งกันปกติเดี๋ยวก็ดีกันวันนี้เช้าทะเลาะกันเย็นดีเป็นเรื่องแต่ถึงขนาดว่ามันตัดสินใจแล้วว่าแยกกันนะเราไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วรุนแรงถึงต้องแยกกันเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วจบเลยศาสนาก็ยังให้ถึง3ครั้งและในระหว่างนั้นก็มีการรีเทิร์นได้กลับมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าหากว่าฝ่ายหญิงต้องทนถึง3ครั้งเจ็บช้ำแบบนี้ถึง3ครั้งแล้วเนี่ยขอให้เธอไปใช้ชีวิตของเธออย่ามาทรมานเธอแบบนี้เลยหลักการศาสนาจึงกำหนดไว้ว่าความรุนแรงในชีวิตคู่ที่มันเป็นเหตุที่จะต้องแยกทางกันเนี่ยอย่าเกิน3ครั้งนะครับมันบอบช้ำโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคนที่อยู่ในเพศที่อ่อนแอมากกว่าต้องได้รับสิทธิในการดูแลตามหลักการศาสนาอันนี้คือเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะนั้นในอิสลามจึงวางแผนในการแก้ปัญหาไว้ก่อนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะแต่งงานในเรื่องของการแต่งงานก็จะบอกว่าหน้าที่ของสามีและหน้าที่ของภรรยาตามหลักการศาสนาเนี่ยคืออะไรต่างคนต่างมีบทบาทที่ชัดเจนปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ากับตาลปัดหน้าที่ของสามีกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงไปทำหน้าที่นี้แทนแต่หน้าที่ภรรยากลับกลายเป็นว่าให้สามีทำแทนยกตัวอย่างเช่นการดูแลครอบครัวให้ความปกป้องคุ้มครองหรือหาค่าใช้จ่ายเข้ามาสู่ครอบครัวเนี่ยการออกไปข้างนอกไปเผชิญกับปัญหาไปต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพเป็นหน้าที่ของสามีในบางครอบครัวเนี่ยให้ภรรยาออกไปตลอนอยู่ข้างนอกบางครั้งตัวเองเนี่ยอยู่ที่บ้านกลับมาก็เหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงจะต้องไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะครับเพราะนั้นบทบาทมันต่างกันหรือแม้กระทั่งบางครอบครัวเนี่ยให้สามีดูลูกแต่ฝ่ายหญิงออกไปข้างนอกเช่นกันนะครับแล้วบ้านช่องบางทีเวลาที่เราต้องออกไปทำงานข้างนอกบ้านมันเหนื่อยอ่ะแล้วก็กลับมาต้องมาดูแลในบ้านอีกมันก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบเท่าที่ควรบางทีกลับมาก็ไม่ไหวแล้วไหนจะอาหารการกินที่ในศาสนาบอกว่าหน้าที่สำคัญที่อยู่ภายในเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงการดูแลบ้านการดูแลลูกการให้ความรักความอบอุ่นตัรบียะห์เนี่ยเป็นเรื่องแต่การที่จะออกไปข้างนอกไปเพื่อหาปัจจัยยังชีพมันเป็นเรื่องของฝ่ายชายแต่ถ้าหากว่าครอบครัวไหนมันมีความจำเป็นค่าใช้จ่ายสูงมีหนี้สินที่ต้องทั้งสองคนต้องช่วยกันถ้าภรรยาจะต้องออกไปทำงานเธอต้องได้รับการอนุญาตจากสามีแล้วก็ต้องมั่นใจว่าที่เธอไปอ่ะมันปลอดภัยมันไม่ได้ไปเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตกับเรื่องราวของความรุนแรงหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมทั้งสิ้นนะครับทีนี้เอาละเมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยแนวทางในเรื่องของอิสลามวางไว้ว่านะครับก่อนแต่งงานให้เลือกคู่ให้ดีก่อนอย่างที่บอกว่าเลือกคนที่ดีก่อน4ประการที่ถูกเลือกนะครับความสวยงามทรัพย์สินวงตระกูลแล้วก็ความดีนบีบอกให้เลือกนะครับคนที่มีศาสนาแล้วที่บอกว่ารักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนาจะมาจากที่ไหนพูดภาษาไหนก็แล้วแ
คนเราถ้าพูดจากันรู้เรื่องเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยมันก็ก่อเกิดกำเนิดเป็นความรักไม่เลือกสีผิวไม่เลือกภาษาไม่เลือกศาสนาใดทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องไปในทิศทางเดียวกันถามว่าคนที่เป็นมุสลิมและไปชอบคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วทิ้งศาสนาอิสลามไปใช้ชีวิตอยู่อย่างตามที่เขาต้องการมีไหมก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีมีนะครับแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมาสนใจเรื่องอิสลามนะครับแล้วก็มาศึกษาแล้วก็แต่งงานเปลี่ยนศาสนามาเป็นมุสลิมก็มีทั้งนั้นแหละนะครับเพราะนั้นในเรื่องราวของอิสลามถึงบอกว่าถ้าจะไปทางไหนก็ให้ไปสักทางหนึ่งแต่เราเลือกวิธีที่เราเชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของมนุษย์ตามหลักการที่บอกเอาไว้นะครับทีนี้แนวทางของอิสลามเมื่อแต่งงานแล้วขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือเมื่อเกิดปัญหาพูดคุยกันก่อนแต่งงานเนี่ยมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีผู้ปกครองของเจ้าสาวมีพยานอย่างน้อย2คนอันนี้คือเงื่อนไขนะมีการเสนอการตอบรับมีเรื่องของมหัตที่มอบให้กันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าเห็นข้อบกพร่องผิดพลาดเขาเรียกว่ามีการนาซีฮัตมีการอบรมตักเตือนกันอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของคน2คนหรือแม้กระทั่งการทำโทษตามหลักการศาสนานะครับทำโทษคิดง่ายๆนะครับเรื่องที่เรารักลูกเราและลูกเราทำผิดเราจะปรับพฤติกรรมลูกเราด้วยวิธีไหนศาสนาอนุญาตให้แค่นั้นแหละการไปทุบตีการไปทำร้ายทำความรุนแรงไปตบหน้าไปศาสนาไม่อนุญาตนะครับการที่จะทำโทษกันได้แล้วเรื่องของการทำโทษในหลักจิตวิทยาง่ายๆเนี่ยในอิสลามสอนนะครับถ้าหากว่าพูดกันไม่รู้เรื่องปรับพฤติกรรมกันไม่ได้ให้แยกที่นอนนะอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันถ้ามันทำตามกระบวนการปรับพฤติกรรมตรงนี้ในเรื่องของการพูดคุยกันแล้วไม่เป็นผลก็ต้องหาทางประนีประนอมนะครับมันก็มีวิธีการที่ศาสนากันบอกไว้คือให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือสามีและภรรยาเนี่ยตั้งคนกลางระหว่างทั้งสองคนขึ้นมาแล้วก็มาพูดคุยกันตกลงกันว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่ใครแล้วถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะปรับกันอย่างไรอันนี้เป็นหลักการนะครับนี่คือวิธีการที่ศาสนาบอกเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งการแยกที่นอนกันในระหว่างสามีภรรยาเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าถ้าคุณอยู่โดยไม่มีฉันคุณจะรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกดีรู้สึกสบายแสดงว่าเราคงจะไปต่อกันลำบากแล้วแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าเออเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอีตอนโมโหก็อย่างนึงแต่ว่าอีตอนที่เรารู้สึกว่าเราปกติแล้วเราก็ต้องการเข้ามาเหมือนเดิมแสดงว่ามันเป็นความต้องการร่วมกันที่ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่เมื่อจำเป็นต้องแยกทางกันไปต่อไม่ได้แล้วก็ให้แยกทางกันโดยดีก็คือการหย่าซึ่งที่เราจะคุยกันนี่แหละว่าการตลาหรือการหย่าในหลักการศาสนาเนี่ยกำหนดไว้อย่างไรแล้วถ้าหากว่าสมควรที่จะเลิกแล้วไม่เลิกยกเลิกการนิกะห์การแต่งงานจะทำอย่างไรมันมีสาเหตุนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยมันจำเป็นต้องยกเลิกนะครับเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันในทีละประเด็นอ่ะขอไปต่อเวลาเรามีไม่เยอะเอาอันแรกก่อนขยายความสิ่งนี้อยู่ในกุรอานนะครับไม่ได้พูดลอยๆในบทซูเราะห์ที่4นะครับอายะห์ที่34นะครับภาษาความหมายแปลว่าพวกเจ้าจงอบรมและตักเตือนพวกนางอันนี้คือคุยกันก่อนนะผู้ชายเตือนฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเตือนฝ่ายชายในเห็นในเรื่องของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและจงย้ายที่นอนจากนางอย่านอนร่วมกันคนเคยนอนร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้ววันหนึ่งถ้ามันมีความบกพร่องแล้วศาสนาให้ย้ายที่นอนแยกที่นอนกันมีเคสหนึ่งก็แนะนำไปแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าโอ้อาจารย์ไปทำแล้วไม่ได้ผลบางเป็นมุสลิมแต่บางอ่ะไม่ทำหน้าที่ของบางให้ดีแต่ว่าตัวหนูอ่ะมาเข้ารับอิสลามแล้วก็มาศึกษารู้ว่าสิ่งที่บางทำอ่ะมันไม่ถูกต้องตามหลักการบางทีก็ไปเสพยามามั่งบางทีก็ไปเล่นการพนันติดบอลนู่นนี่นั่นก็มาปรึกษาคุยกันก็บอกว่างั้น
รู้แล้วว่าความบกพร่องเขาตรงไหนเนี่ยงั้นศาสนาอนุญาตให้แยกที่นอนกันนะครับก็ไปนอนไปอยู่ไปพักให้เขาอยู่ของเขาตัวคนเดียวโดยที่ไม่มีเราไอ้อาทิตย์นึงกลับมาบอกว่าจะเป็นไงได้ผลไม่ได้ผมว่าไม่ได้ผลเลยอาจารย์ทำยังไงก็เราอยู่ห้องเดียวกันในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเดิมอะเรานอนบนเตียงอยู่ด้วยกันพอบอกให้แยกที่นอนหนูก็เสียสละหนูลงมานอนข้างล่างแล้วให้บังเขานอนอยู่ข้างบนเตียงสักพักเดียวพอตอนดึกๆบังมานอนกองอยู่ข้างหนูข้างล่างเนี่ยแยกไม่ใช่แยกแบบนี้คือไปอยู่ในที่ที่แล้วให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่นะครับหรือให้ได้กลับไปทบทวนนะพอบอกว่าอ้าวงั้นเอาใหม่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่าให้เขามาครหานินทาเราได้นะว่าเราไปอยู่ในที่ไม่เหมาะสมนะไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับคนแล้วให้เขาได้โอเคกลับมาได้คิดได้ทบทวนแล้วก็รู้ว่าเออมันมีข้ออันไหนบ้างที่เป็นข้อบกพร่องนะครับทำโทษได้อย่างที่บอกก็คือทำโทษในฐานะที่บกพร่องในหน้าที่ในหลักการศาสนาเอาเรื่องของลูกไม่ละหมาดก่อนนะศาสนาบอก7ขวบให้สอนละหมาดให้ลูกสอนแล้วถ้า10ขวบเนี่ยลูกไม่ละหมาดอนุญาตให้ทำโทษได้แต่ไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยอะไรแขนหักขาหักตีได้นะครับแต่ว่าไอ้เนี่ยคือขอบเขตที่ศาสนากำหนดว่าถ้าจะมีการปรับพฤติกรรมการเหมือนกับลูกๆเนี่ยทำได้แต่ในเรื่องของคนผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ถึงแบบนั้นนะแต่ว่าอย่าลงไม้ลงมือกันนะครับแล้วซึ่งถ้าหากนางยอมเชื่อฟังพวกเจ้าก็ไม่ต้องไปแสวงหาหนทางใดๆที่จะทำร้ายพวกนางอีกแท้จริงแล้วเราทรงรอบรู้และทรงตระหนักยิ่งอันนี้คือวิธีการเบื้องต้นก็เหมือนทั่วๆไปเราอาจจะไม่ได้มีการไปปรับพฤติกรรมในเรื่องของการลงโทษแค่คุยการเตือนกันก่อนหลายครั้งคุยกันจนเบื่อคนจนไม่รู้จะคุยยังไงสองคนเคลียร์กันไม่ลงละวิธีการต่อไปนะครับโอเคมีการ์ตูนด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับหาทางประนีประนอมอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในกุรอานนะครับไม่ได้ยกมาลอยๆนะสุรเดียวกันวรรคถัดมาบอกว่าและหากพระเจ้าเกรงว่าจะเกิดความแตกแยกระหว่างคนทั้งสองก็คือกลัวว่ามันจะเกิดการหย่าร้างนะเรื่องหย่าร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พึงประสงค์นะครับให้ประคับประคองกันให้มากที่สุดพวกเจ้าจงแต่งตั้งผู้ชี้ขาดคนกลางครึ่งจากญาติของเขาคือฝ่ายสามีและญาติของฝ่ายภรรยาหากทั้งสองหวังจะปรองดองกันอัลลอฮ์จะให้เกิดความสัมฤทธิผลจากคนทั้งสองแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อีกทั้งทรงตระหนักยิ่งเพราะนั้นกลับไปสู่การแต่งงานทำไมในอิสลามจึงบอกว่าเวลาแต่งงานน่ะให้เลือกคนดีๆมาเป็นสักขีพยานเพราะเมื่อถึงเวลาเนี่ยคนเหล่านี้จะมาช่วยเราได้ไม่ใช่ว่าไปทำอะไรไปเอาใครมาก็ไม่รู้เพราะเวลาเกิดปัญหาการที่จะไปหาคนมาช่วยก็เอาจากทั้งสองฝ่ายเป็นคนกลางเพราะคนสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันปรับกันไม่ได้ก็เอาคนกลางมาไกล่เกลี่ยคนนู้นมีความบกพร่องทางนี้ปรับตรงนี้ได้ไหมปรับตรงนู้นได้ไหมคุยกันแล้วตกลงกันกลับไปนะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดีๆนะระมัดระวังอย่าให้มันเกิดปัญหาเดิมซ้ำซ้อนอีกนะโอเคอันนี้คือวิธีการที่ศาสนากำหนดไว้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันสิ้นสุดทางเลื่อนมันเลื่อนไปสุดแล้วอ่ะคนกลางก็มาคุยแล้วอะไรแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันก็ยิ่งรุนแรงมันก็ยิ่งบานปลายไปกันทางออกสุดท้ายคือถ้าอยู่ด้วยกันด้วยดีไม่ได้ก็ให้แยกกันโดยดีนะครับวิธีการแยกก็คือการหย่านี่แหละนะครับและเมื่อพวกเจ้าแยกทางหรือหย่าบรรดาสตรีแล้วและนางได้ถึงกำหนดการรอคอยเมื่อหย่าแล้วหมดช่วงเวลาที่ศาสนากำหนดแล้วเป็นช่วงเวลาที่รอคอยดังนั้นนะครับเจ้าจงยับยั้งนางไว้หรือคืนดีหรือแต่งงานกับนางใหม่ด้วยคุณธรรมคือรอจนหย่าเลิกกันแล้วนะมันมีช่วงเวลาถ้าจะรีเทิร์นกลับไปรีเทิร์นแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้เวลานี้เลยไปแล้วจะกลับมาใหม่ศาสนาบอกแต่งงานใหม่ผู้หญิงเรียกมาฮัจญ์ใหม่ได้แต่งงานอีกรอบนึงแต่เป็นคนเก่าเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมันมีความสำคัญแกจะมาล้อเล่นกับฉันนะนี่คือหลักการศาสนา
หรือถ้ามันถึงเวลาที่รอคอยแล้วมันหมดสิ้นสุดวิถีชีวิตของเราแล้วก็จงปล่อยนางเป็นอิสระด้วยคุณธรรมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งกับคนคนนี้อีกแล้วเพราะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่ผู้หญิงจะตัดสินใจว่าแล้วเราจะเดินทางเดินยังไงกับชีวิตเราในอนาคตอยู่เป็นโสดแต่งงานกับคนคนใหม่หรือจะรับเขาไว้เป็นพิจารณาอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาจะกลับมานะครับด้วยคุณธรรมและหากพวกเจ้าอย่ากักตัวนางไว้โดยสร้างความเดือดร้อนแก่นางเพื่อพวกเจ้าจะละเมิดไม่เลี้ยงดูทรมานหรือเรียกร้องขยะนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกไว้เป็นพันๆปีแล้วนะครับว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องนี้กักตัวไว้อย่างนั้นแหละไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่เซ็นยาให้เขาเรียกเงินนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้นะครับและผู้ใครกระทำการเช่นนั้นแน่นอนเขาเป็นผู้อธรรมแก่ตัวของเขาเองนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในหลักการนะครับก็ให้เราเห็นถึงความเข้าใจว่าอยู่ๆมันไม่ใช่ว่าพอจะเลิกก็เลิกกันไปเลยแล้วสังเกตในปัจจุบันเนี่ยนะครับสมัยพ่อแม่คนอายุมากๆพ่อแม่เราเนี่ยบางคนบอกว่าตอนป๋ากับมะมาแต่งงานกันก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่เขาเห็นว่าดีแล้วเขาก็แนะนำว่าบอกคนนี้เป็นก็แต่งแล้วก็อยู่กันเยอะมาถึงตรงนี้กัดก้อนเกลือกินมาด้วยกันสู้มาด้วยกันจนกระทั่งมันเกิดเป็นความรักหรือที่เรียกว่ามาวัดนะลูกหลานลูกแต่คนในยุคนี้ไม่เหมือนคนยุคเดิมแล้วนะครับแต่งงานยากคิดแล้วคิดอีกโอ้ยบางคนขอโอกาสในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก่อนไปอยู่เป็นครอบครัวเหมือนกับเป็นสามีภรรยาแต่ว่ายังไม่แต่งงานขอช่วงเวลาเพื่อใจนั่นแต่ในขณะเดียวกันพอแต่งงานกันไปได้ไม่นานเลิกการหย่าร้างเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งต่างจากคนในยุคอดีตนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าหากว่าควรจะเลิกแล้วไม่เลิกนะครับเช่นมันมีเหตุสมควรนะเช่นห้ามชายหญิงที่ศาสนาห้ามแต่งงานกันน่ะเกิดไปแต่งงานกันไปโดยไม่ทราบว่าเขาเป็นบุคคลต้องห้ามซึ่งกันและกันนะครับแล้วเมื่อรู้ว่าเขาอยู่ในสถานภาพของการแต่งงานแล้วเนี่ยศาสนาบังคับว่าต้องเลิกผมยกกรณีนะครับมันเคยมีการแต่งงานในระหว่างพี่น้องโดย2คนพี่น้องไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่น้องกันอยู่กันคนละทิศมันบังเอิญมาแล้วมาใช้ชื่อไปแต่งงานไปรู้อ้าวเฮ้ยสืบไปสืบมาเฮ้ยเป็นพี่น้องกันมันเป็นบุคคลที่ศาสนาห้ามแต่งงานนะครับมีหลายคนนะครับที่เขาห้ามกันเนี่ยเขาพอรู้ว่ามีการแต่งงานเขาก็บอกว่าให้ยกเลิกการนิกะห์นี้ซะที่เรียกว่าฟัซซ์นิกะห์หรือในธรรมเนียมอาหรับเช่นเขาใช้ระบบแม่นมคนที่มากินนมร่วมกับผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นสายโลหิตเดียวกันกับแม่นมบุคคลคนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าลูกเต้าเขามีเนี่ยกับเด็กที่มาร่วมนมเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามที่จะไปแต่งงานกันเพราะมันเป็นพี่น้องร่วมนมกันตามหลักการถ้าเกิดเขาไปแต่งงานกันไปรู้ว่าแต่ศาสนาบอกต้องยกเลิกนะครับอันนี้เคสแบบนี้เคยมีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ที่บุคคลต้องห้ามเนี่ยแล้วมาแต่งงานกันก็เลิกกับอีกกรณีนึงก็คือเป็นเหตุที่ควรจะแยกกันมันมีการทำร้ายกันมีการทุบตีกันไม่ให้สิทธิ์ไม่ดูแลกันต่างๆไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูตามหลักการศาสนาศาสนาก็บอกว่าอนุญาตให้ทำการยกเลิกการนิกะห์ได้เดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะหาว่าอีตอนเลิกฝ่ายชายจะเป็นคนตัดสินใจหย่าแล้วไม่หย่าฝ่ายหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนหรือเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ถ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากฝ่ายชายในการดูแลในฐานะสามีศาสนาก็มีช่องให้ว่าเธอต้องได้รับความเป็นธรรมเอาละครับครึ่งทางแล้วเอาเข้าเรื่องอินโทรไปนานแต่ว่าเชื่อว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของการเนี่ยเพราะเราจะมาพูดถึงปลายทางอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกมันต้องมาตั้งแต่ต้นทางว่าทุกอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เราทำตามขั้นตอนนี้แล้วหรือไม่นะครับเอาละครับคำว่าหย่าภาษาอาหรับใช้คำว่าตอลากมันคล้ายๆกับคำว่าทะเลาะมีคนมาถามผมว่าอาจารย์หย่าสามทะเลาะเป็นยังไงเขาได้ยินมาจากคำว่าหย่าสามตอลากตอลากก็แปลว่าการหย่าก็หมายความว่าการหย่าสามครั้งมันคือยังไงแบบไหนอย่างที่บอกว่าสิทธิ
ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาที่ศาสนากำหนดไว้ว่ามันจะเกิดความรุนแรงถึงขนาดต้องหย่าแยกทางกันเนี่ยอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้ถึง3ครั้งแต่บางคนบอกว่าฉันเนี่ยนะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วจะตัดสินใจใช้สิทธิ์ครั้งนี้แล้วก็ยุติเลยก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเอาล่ะทีนี้เอามาดูก่อนว่าคำนี้ในภาษาอาหรับที่อ่านเสียงคำว่าตอลากเนี่ยความหมายแปลว่าการแก้ปมตอลลักเนี่ยแก้ปมออกเราไปผูกปมกันไว้ตอนไหนปมที่เราผูกกันไว้สำหรับสามีภรรยาเราจะเรียกคำว่าอักดุลนิกะอักดุลแปลว่าการผูกมันติดไว้ด้วยกันการเอาเงื่อนไขมาผูกกันที่เรียกว่าอักนิกะดังนั้นเราผูกปมกันไว้ตอนที่เราแต่งงานถ้าหากจะมาถามเรื่องตอลากกับคนที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยมันจะได้ไหมล่ะมาถามเรื่องนู้นมันขาดไหมมันอย่าไหมถามคำถามแรกว่าอีตอนคุณอยู่ด้วยกันน่ะคุณแต่งงานกันหรือเปล่าผลปรากฏว่าไม่ได้แต่งกระดุมเม็ดแรกไม่ได้ติดผิดแล้วจะมาบอกว่าแล้วเม็ดข้างบนเนี่ยจะทำให้มันถูกมันยากเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นจากการอากัสมิกาหรือมีการแต่งงานกันอย่างถูกต้องมีการกล่าวเสนอของผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วก็กล่าวตอบรับจากเจ้าบ่าวนั่นก็คือการแต่งงานแล้วก็มีสักขีพยานเราผูกปมกันไว้ตอนนั้นนะครับความหมายในเชิงวิชาการคำว่าตอลากคือชื่อเรียกวิธีการแก้เงื่อนไขของการสมรสหรือนิกะด้วยคำหย่าหรือคำอื่นๆคำว่านิกะก็คือการแต่งงานหรือการสมรสเพราะฉะนั้นการอากัสนิกะก็คือการกำหนดเงื่อนไขร่วมกันในการใช้ชีวิตคู่ของคนสองคนและประกาศให้ทุกคนรู้ว่าชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเมื่อเราผูกปมนี้เรามีเงื่อนไขร่วมกันแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้การตอลากก็คือการแก้ปมนี้ออกจากกันให้มันเป็นอิสระต่อกันนะครับเพราะนั้นมีหลักฐานระบุนะครับในหะดีษหรือคำสอนของนบีบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ศาสนาอนุมัติก็หมายความว่าศาสนาอนุญาตให้ทำได้ที่มันจะสร้างความโกรธเกลียวให้กับอัลลอฮ์มากไปกว่าการหย่าร้างอัลลอฮ์ไม่ประสงค์อัลลอฮ์ไม่ยินดีที่จะให้เกิดภาวะนี้กับประชาชาติของนบีมุฮัมมัดแต่ว่าอนุญาตนะครับถ้ามันไปไม่ได้มันต้องหย่าก็ให้หย่าได้ถ้าลองศาสนาบอกห้ามหย่ายุ่งเลยนะผมมีเพื่อนเป็นกิปตี้เป็นคนอียิปต์สมัยที่ไปเรียนหนังสือก็เราเริ่มรู้จักกับเขานะครับเป็นเพื่อนผู้ชายแล้วเขาก็มีพี่สาวเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้พี่สาวเขาอะหูหน้าตาหุ่นสวยชะอดชะองหน้าตาสวยเลยเป็นอาหรับนะครับเป็นแต่ว่าเป็นคริสเตียนกิปตี้เขาบอกว่าเนี่ยก็จะมีคนมามั่นพี่สาวเขาเราก็คิดว่าถ้ามั่นบ้านเราอย่างมากก็ไม่เกิน3เดือน5เดือนหรือปีนึงก็แต่งแล้วนะผมไปเรียนตั้งแต่ซาอุดีจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยจนจะจบแล้วถามว่านะจี๊บพี่สาวคุณแต่งงานหรือยังเพราะว่ามั่นตั้งแต่ผมมาเรียนเนี่ยมั่นกันไว้อ่ะผมยังไม่ได้แต่งเลยบอกทำไมนานขนาดนั้นเขาก็อธิบายบอกว่าในศาสนาของเขาเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนกิปตี้นะบอกว่าแต่งแล้วมันเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูใจกันนานไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าจีบกันไปดูลักษณะนิสัยจนกระทั่งมั่นใจว่าเอาละเขาจะแต่งงานเพราะว่าเงื่อนไขของการปลดล็อกเนี่ยมันลำบากอย่างมากถ้าอยู่กันไม่ได้คือหย่าไม่ได้แต่ว่าก็ต่างคนต่างอยู่อันนี้คือวิถีของเขาก็เลยบอกโหจากชะโอดชะองเนี่ยพอผมจะกลับมาชะโอดชะโองเลยตัวเบลอเลยเพราะว่าวัยมันผ่านไปหลายปีนะแล้วผู้หญิงอาหรับเขาก็ตัวใหญ่ก็ร่างกายรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปบอกว่าพี่สาวนายไม่สวยเหมือนตอนนู้นแล้วนะตอนนี้เขาตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนี่คือส่วนหนึ่งนะครับในหลักการจึงบอกว่าอัลลอฮ์อนุญาตแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์นะครับก็ให้เราก็พยายามสร้างความพึงพอใจให้กับอัลลอฮ์แล้วก็อีกอันนึงในหะดีษก็บอกว่าการหย่านั้นสองครั้งหย่าสองครั้งหมายความว่าอนุญาตให้คืนดีได้
แต่ถ้าหากว่ามันเกินมันเป็นครั้งที่3เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคืนดีแล้วผู้หญิงควรได้รับสิทธิอย่างสมบูรณ์และผู้ชายคนนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตนางไม่ได้แล้วมันอาจจะมีเหมือนกันถึง3ครั้งแล้วเป็นอันต้องเลิกกันหมดใช้สิทธิ์หมดแล้วนะถ้าจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องดูฝ่ายหญิงก่อนฝ่ายหญิงเขาเลือกที่จะไปมีชีวิตคู่กับคนอื่นหรือเปล่าถ้าเขาเจอคนที่ดีกว่าเขาก็ไปเขาก็มีความสุขไปแต่เขาไปเจอคนที่แย่กว่าเราหรือเหมือนกับเราจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้แล้วเป็นอันต้องแยกทางกันอีกสิทธิของคุณอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับไปแต่งงานกับภรรยาคนเดิมที่คุณเคยหย่าแล้ว3ครั้งอันนี้คือหลักการนะอ้าวโอเคไปการตลาดมี2 อย่างการหย่าเนี่ยผู้ชายฟังไว้ให้ดีนะครับเพราะนี่คือเรื่องราวที่เริ่มต้นจากตัวเราอีตอนแต่งเป็นเรื่องของเขาเขาจะตัดสินใจเลือกเราหรือไม่เลือกเราแต่ตอนหย่าเนี่ยมี2ออปชันออปชันที่1ประเภทคืนดีได้กับออปชันที่2เนี่ยประเภทจบเลยใช้สิทธิเดียวจบเลยประเภทที่คืนดีได้ก็คือว่ามันยังอยู่ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1ครั้งหรือ2ครั้งครั้งหนึ่งก็นับ1ครั้งอ่ะครั้งที่1ยังคืนดีได้นะผ่านไปแล้วกลับมาคืนดีเกิดอีกครั้งที่2ก็ยังถือว่ายังคืนดีได้นะอันนี้เรียกว่าประเภทแรกเพราะนั้นถ้าจะใช้สิทธิ์ก็แนะนำว่ามันเกิดปัญหาจริงๆโยไม่หย่ากันก็ให้มันเหตุเกิด1ครั้งหย่าไป1ครั้งมันมีการท้าหย่ากันเช่นหย่าเลยสิหย่า3ตลาคเลยแล้วรู้ว่าการหย่า3ตลาคหมายความว่าอย่างไรเนี่ยนักวิชาการในมัซฮับชาฟิอีซึ่งส่วนใหญ่ในบ้านเราเขาบอกว่าถือว่ามันเป็นผลเลยนะคือคุณใช้สิทธิ์ไปเลย3ครั้งจบนะครับอันนี้การหย่าแบบ1ครั้งหรือ2ครั้งถ้าต้องการจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่คู่กันกลับมาเหมือนเดิมกรณียังอยู่ในระหว่างที่เวลาที่ศาสนากำหนดนะครับรีเทิร์นได้เลยกลับมาได้เลยอนุญาตให้คืนดีได้ทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัยนิตินัยหมายความว่าก็ไปตกลงกันพูดคุยกันเจรจาเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรกันเลยว่าโอเคเราจะกลับมาคืนดีกันนะกับพฤตินัยเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งสิ้นไปเนียนๆแล้วก็ไปแล้วก็อยู่เหมือนเดิมถ้าฝ่ายหญิงเขาโอเคใช้ชีวิตร่วมหลับนอนกันกลับมาได้เขาโอเคนะก็ถือว่าโดยพฤตินัยเรากลับมาคืนดีกันแล้วจะตกลงกันแบบไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับกรณีที่มันอยู่ในช่วงเวลาที่ศาสนากำหนดแต่ถ้าหากว่ามันเลยขอบเขตของเวลาที่ศาสนากำหนดไว้แล้วนะการกลับมาคืนดีนี้ต้องมีการดำเนินการนิกะห์ใหม่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่ายังไงนะจำเงื่อนไขไปก่อนว่าถ้ามันอยู่ในเวลาของมันคืนดีได้แต่ถ้ามันหมดเวลาแล้วคืนดีได้เหมือนกันแต่ต้องนิกะห์ใหม่เอานี้เอาให้อลังการไปเลยฝ่ายหญิงเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยจะได้จำว่าเธอทำกับฉันไว้แล้วเธอจะมาอีกทีนึงเรียบนะฮะเมื่อก่อนได้นิดเดียวรอบนี้ขอเยอะหน่อยก็แล้วกันจะได้จำสมมุตินะครับอันนี้นะกรณีหมดอิดะอันนี้คือประเภทที่ยังคืนดีได้คือยังใช้สิทธิ์เพียงแค่1ครั้งหรือ2ครั้งหลายคนบอกโหทำไมเรื่องยามยังยุ่งยากขนาดนี้เพราะนี่คือสิทธิเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยพอพูดกันไม่รู้เรื่องนี่ทะเลาะกันไล่กันเลยนะครับไม่ดูแลอะไรแล้วไม่รู้จะสถานะแต่ในอิสลามบอกว่าถ้าอยู่ในระดับในเวลาเนี่ยถึงแม้ว่าสถานภาพความเป็นสามีภรรยาจะหมดแล้วเนี่ยนะคือมันมีการหย่าแล้วฝ่ายหญิงยังต้องได้รับการปกป้องดูแลเขาก่อนนะคุณจะไปเฉดหัวเขาออกไปเลยไม่ได้นะเขายังอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ต้องดูจนกระทั่งมันหมดเวลานั้นนั่นหมายความว่าสิทธิสิ้นสุดต่อกันโดยสมบูรณ์แล้วมันไม่มีพันธะผูกพันด้วยกรณีทั้งปวงแล้วถึงจะเป็นอิสระอ่ะเอาอย่างนี้อันที่สองคือประเภทที่ใช้สิทธิ์หมดเลยหรือใช้สิทธิ์จนกระทั่งครบ3ครั้งแล้วการหย่ากันถึง3ครั้งเขาแบ่งเป็น2 อย่างนะเขานับต่างกรรมต่างวาระ1ครั้งนับเป็น1 2ครั้งเกิดอีกครั้งนับ2พออีกครั้งนึงเนี่ยนับ3กับอีกด้านหนึ่งบอกว่าใช้สิทธิ์โดยกล่าวครั้งเดียวฉันหย่าเธอ3ตลาค
กล่าวแบบนี้ถือว่าหมดเลยใช้สิทธิเดียวเลิกเลยนะครับก็บอกไว้ว่าถ้าจะรักใครก็เผื่อเกลียดเกลียดใจก็เผื่อรักถ้าหากว่ามันถึงก็อย่าไปใช้ว่าต้องหย่ากัน3ตลาคเลยใช้หย่ากันทีละ1ครั้งเผื่อว่าวันนึงเราจะคืนดีกันมันจะได้ไม่เป็นเงื่อนไขที่วุ่นวายเอาแบบนี้นะครับสมมุตินะอันนี้ดูนี้นะใช้ชีวิตคู่อยู่2คนสามีภรรยาเกิดปัญหากันฝ่ายชายบอกว่าฉันหย่าเธอนับเป็นการหย่ากันครั้งที่1นะครับฝ่ายหญิงระยะเวลาในการที่จะดูแลตัวเองแล้วได้รับการดูแลจากสามีในเรื่องของความปลอดภัยนะระยะปลอดประจำเดือน3ครั้งก็โดยประมาณก็คือ3เดือน3เดือนกว่าประมาณเนี้ยขึ้นสั้นยาวอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยในส่วนของช่วงนี้ถ้าจะรีเทิร์นเลยมาเคลียร์กันห่างกันไป3วันก็รู้สึกโอ้ไม่เอาละฉันกลับมาดีกว่านับว่าสิทธิในการหย่าเกิดขึ้น1ครั้งไปแล้วคุณใช้สิทธิไป1ครั้งแล้วคุณยังกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าหากว่ามาถึงตรงนี้หลุดไปเลยคือนานหายไปครึ่งปีหายไปปีนึงเลยหย่ากันแล้วก็เลิกไปเลยคู่นี้ยังกลับมาได้แต่อีรอบหลังจะกลับมาเนี่ยมาตกลงนิก้ากันใหม่เหมือนตอนจะอย่างนี้นะอันนี้คือการเริ่มต้นสมมติรอบนี้ผ่านไป2เดือนเชียร์กันลงตัวเห็นอกกลับมาเรามานะมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบเดิมเป็นสามีภรรยาเอาอีกแล้วเจอกันอีกรอบนึงปัญหาจะเป็นปัญหาเก่าหรือปัญหาใหม่อะไรเป็นเหตุทำให้ต้องแยกกันกล่าวคำหย่าฉันหย่าเธอนับไปอีก1ครั้งคู่นี้ใช้ไปกี่ครั้งแล้วครับใช้สิทธิ์ไป2ครั้งระหว่าง2ครั้งเนี้ยก็ยังมีกติกาเดิมว่าเธอสามารถที่จะคืนดีได้ในช่วงเวลานี้นะครับผู้หญิงก็อยู่ในสถานะเอาคู่นี้ติ้งต่างสมมุติว่าเอายังคืนกันกลับมาอีกมาอยู่กันเป็นรอบที่3กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกนะครับแล้วก็เกิดปัญหาอีกเป็นอันต้องแยกกันพอแยกกันรอบนี้สเต็ปเดิมแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยฝ่ายชายไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมารีเทิร์นแบบเดิมได้อีกแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปมีก้าใหม่ไม่มีโอกาสที่จะมารีเทิร์นกันโดยพฤตินัยใดๆคือพูดง่ายๆว่าเรามาไกลมากแล้วเราทุกข์ทรมานด้วยกันมาเยอะแล้วแล้วเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เป็นอันว่าขาดจากกันโดยสมบูรณ์ถ้าในเรื่องครั้งที่หนึ่งเนี่ยพอมันถึงจุดนี้ฝ่ายหญิงบอกว่าฉันเซโนแล้วนะครั้งเดียวฉันก็ไม่กลับมารีเทิร์นกับเธอแล้วก็เป็นอันจบกันนะครับอันนี้คือระยะทามมิ่งเวลาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีความสำคัญอย่างไรถ้าในกรณีที่มันเกิดเหตุอย่างนี้ถึง3ครั้งถือว่าไม่อนุญาตให้คืนดีและถ้าหากว่าฝ่ายชายเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้บอกว่าฉันขอใช้สิทธิ์นี้3ครั้งเลยตามมัซฮับชาฟิอีในบ้านเราบอกว่ามันเป็นผลเลยก็คือว่าคุณอย่าภรรยาคนนี้คุณ3ทีรวดเลยจบเลยก็มาเข้าแนวปฏิบัติอันนี้เลยนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะมันมี2ทัศนะที่มองในเรื่องนี้ต่างกันทัศนะที่1บอกว่า1ครั้งเกิดเหตุ1ครั้งนับ1เกิดเหตุอีก1ครั้งนับอีก1เกิดเหตุอีก1นับ3แต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้าคุณใช้แบบนี้ในครั้งแรกแล้วคุณบอกคุณใช้สิทธิ์3ครั้งเลยก็ถือว่าจบเลยนะครับอันนี้คือในกรณีของการหย่าแล้วก็การคืนดีโอเคครับไปต่อนะเวลาเรามีไม่เยอะทีนี้เราจะหย่าด้วยกับอย่างไรโดยหลักการเนี่ยคำที่ใช้หย่ามี2ชนิดอันนี้จะออกจากปากฝ่าของฝ่ายชายเพราะการหย่าศาสนาอนุญาตให้ผู้ชายเป็นคนกล่าวคำหย่าคำหย่ามี2ประเภทเช่นประเภทที่1ก็คือว่าวซื่อๆพูดตรงๆชัดๆฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอ1ต่อลากนะครับหรืออาจจะใช้สรรพนามไม่ใช่ฉันก็แล้วแต่โมโหเต็มที่กูหย่ามึงอย่างนี้ก็ถือว่ามีผลเป็นคำพูดที่อ
อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าเจตนาคือการแยกทางประสงค์ที่จะแยกทางกับอีกอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นความหมายไม่ชัดเจนต้องตีความเจตนารมณ์ของผู้พูดเช่นเราอยู่กันไม่ได้นะแยกกันดีกว่าแบบเนี้ยถ้าฝ่ายชายพูดขึ้นมาเนี่ยฝ่ายหญิงถามนะว่านั่นหมายความว่าหย่าใช่ไหมมีเคสหนึ่งโทรมาถามผมเนี่ยสามีบอกอย่างเนี้ยมันขาดไหมมันมีผลไหมเขาพูดว่าโทษนะเขาบอกกูไม่เอามึงแล้วถ้าพูดแบบเนี้ยมันตีนัยยะได้ยังไงบ้างคือไม่อยากไม่อยู่ด้วยกันแล้วไม่เอาละก็คืออยากแยกกันเถอะก็ได้ถูกไหมถ้าเป็นความหมายว่าไม่เอาก็คือไปเถอะจะไปไหนก็ไปไม่เอาละกับอันที่สองก็คือเอาหมายความว่าไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเธอแล้วก็เป็นได้ถูกไหมมันก็เป็นนัยยะที่ไม่ชัดเจนก็บอกกับเจ้าผู้หญิงบอกว่าถามเขาให้แน่อีกทีนึงว่าไม่เอาเนี่ยคือหย่าใช่ไหมพอความหมายเออใช่นั่นก็คือว่าคำพูดนั้นมันก็มีผลเป็นคำพูดที่มีความหมายไม่ชัดเจนแต่ตีความแล้วแปลว่าคือคำหย่าหรือแบบแยกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วคือหย่ากันใช่ไหมถ้าใช่ก็คือเป็นผลนะครับอันนี้ฉะนั้นข้อพึงระวังสำหรับผู้ชายฟังไว้ให้ดีนะเพราะอันนี้มันจะหลุดออกมาจากปากผู้ชายกว่าจะพูดคำหนึ่งคำนี้มันมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากเพราะฉะนั้นอย่าพูดพร่อยในหลักการศาสนาจึงบอกว่าคำพูดที่ใช้เพื่อการหย่าเช่นฉันหย่าเธอนะถือว่ามีผลบังคับใช้ทั้งสิ้นอย่าไปพูดเล่นอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดเล่นพูดเล่นถือว่าเป็นจริงนะในหลักการศาสนาเพื่อนถามว่าเอ้ยไปยังไงกูหย่าไปแล้วนะอย่าไปล้อเล่นจะเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นกันนะครับในสภาพปกติหรือในสภาพที่มึนบางคนเนี่ยไม่สภาพสติปัญญาปกติไม่กล้าพูดไปกินเหล้ามาพอตึงๆแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงแม้ว่าจะมีกรณีเดียวนะครับที่ศาสนาบอกก็คือว่าไปพูดตอนหลับคือละเมอกูหย่ามึงเมียตื่นขึ้นมาตกใจอันนั้นไอ้อย่างนี้ไม่นับถือว่ามันไม่ได้อยู่ในอารมณ์นะครับและตั้งใจและก็มีผลตั้งแต่กล่าวคำพูดประโยคนั้นเสร็จนะครับอันนี้คือเรื่องของคำพูดนะเพราะนั้นอย่าไปพูดเล่นกับเรื่องพวกนี้แล้วสิ่งสำคัญที่ต้องเอามาใช้มาบอกก็คือว่าการละทิ้งศาสนาหรือที่เรียกว่าตกศาสนามีผลทำให้สถานภาพการแต่งงานมีอันสิ้นสุดไปด้วยเพราะอีตอนเราแต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวก็เป็นมุสลิมเจ้าสาวก็เป็นมุสลิมมันเริ่มต้นบนรากแก้วของความศรัทธามาเป็นหลักถ้าหากว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวทิ้งศาสนาไปกราบไหว้เคารพศรัทธากับสิ่งอื่นที่มีเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ได้ศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียวแล้วเมื่อเกิดสถานภาพนี้ขึ้นมันทำให้สถานภาพการแต่งงานของมุสลิม2คนนั้นเนี่ยเป็นอันสิ้นสุดไปด้วยเพราะฝ่ายหนึ่งตกศาสนาไปนะครับอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ต้องมาตอบัตตัวนะครับกลับเนื้อกลับตัวกล่าวคำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามแล้วก็ถึงจะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันใหม่ว่าจะต้องแต่งใหม่หรือว่ามันสามารถที่จะกลับไปได้ด้วยกับเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดโดยเดิมได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้ออ่ะสุดท้ายไม่เกือบสุดท้ายคำว่าอิดดะที่เวลาที่รอคอยสถานภาพของผู้หญิงเนี่ยในขณะที่มันเกิดเหตุเป็นอันต้องหย่าร้างกันเราไม่รู้นะครับบางทีอ่ะเราเป็นโสดเนื่องจากสามีเราเสียชีวิตเราก็เป็นโสดเราเป็นโสดเนื่องจากมีการหย่าร้างกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีชีวิตแต่ว่าแยกทางกันแล้วบางครั้งก็อยู่ในสภาวะปกติที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์แต่บางคนเนี่ยมันไปเกิดการหย่าร้างกันในระหว่างที่อีกฝ่ายนึงตั้งครรภ์อยู่ไปเกิดปัญหากันน่ะแล้วก็ตั้งครรภ์อยู่ระยะของการรอคอยที่เรียกว่าอิดดะห์เนี่ยคือระยะที่ถูกไว้กำหนดไว้ให้กับผู้หญิงรอคอยเมื่อมีการหย่ากันแล้วเนี่ยต้องรักษาตัวก่อนนะยังไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครทั้งสิ้นในสภาวะแบบนี้เรายังครองตนของเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นโสดไปชั่วขณะหนึ่งแล้วยังไม่สมบูรณ์นะครับให้รอคอยต
ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเพื่อให้รู้สถานภาพที่แท้จริงกับสามีคนเดิมว่าตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับกับอันที่สองเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้กลับมาคืนดีกันหากต้องการจริงๆแล้วถ้าดูสภาพของการตั้งครรภ์เนี่ยครั้งเดียวก็พอแล้วการมีประจำเดือนหนึ่งรอบก็บอกให้รู้แล้วว่าในระหว่างที่แยกทางกันเนี่ยไม่มีการตั้งครรภ์ทำไมศาสนาถึงให้ตั้ง3เดือนเพราะว่าบางทีเวลามันจะเยียวยาบางอย่างได้แล้วใน3เดือนนั้นถ้าหากว่าทบทวนแล้วจะกลับก็กลับได้มันยาวพอนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเกินไปแล้วแล้วมันเป็นเรื่องแปลกมากมีงานวิจัยอันหนึ่งที่ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งไปพบจับโกหกภรรยาตัวเองได้ว่าเธอนอกใจสามีเธอเขามีลูก2คนนะครับแล้วเขาก็จับลูกตรวจทั้งคู่เลยตรวจ DNA ปรากฏว่าลูกคนหนึ่งอ่ะใช่ลูกเขาแต่อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นลูกคนข้างบ้านคือไม่ใช่ลูกเขาเขาศึกษาวิจัยในเรื่องคราบของน้ำอสุจิที่ติดอยู่ที่ผนังมดลูกเขาก็บอกว่ามันจะคงอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนกระทั่งมีการลอกของผนังมดลูกถึง3ครั้งก็คือหมายความว่า3เกลี้ยงอ่ะเวลาการมีประจำเดือนก็คือผนังมดลูกเนี่ยมันจะลอกออกมาเป็นเลือดประจำเดือนแล้วมันก็มีครั้งใหม่แต่ว่าคราบอสุจิที่มีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงร่องรอยอยู่แล้วเขาก็เอาไปตรวจเขาก็ไปเจอว่าโอ้มีคราบอสุจิของคนอื่นอยู่ในตัวภรรยาของเขาซึ่งมันไม่ใช่ของเขาแล้วก็ไปเหตุตรงนี้ก็ไปตรวจลูกก็เพราะว่าลูกอะ DNA ไม่ตรงกับเขาหนึ่งคนก็ไปสอบใช้ไล่ความว่าเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่เธอยอมรับว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่เป็นลูกของเขาโดยที่เขาไม่รู้มันเหตุเกิดขึ้นจากการตรวจคราบอสุจิที่มีอยู่ในผนังมดลูกแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องราวที่การกำหนดอิดดะห์ที่ศาสนากำหนดไว้ซึ่งเรื่องนี้พูดมาพันกว่าปีแล้วว่าให้รอ3กุรุคือ3เกลี้ยงอันนี้เป็นงานวิจัยอ่ะโอเคเขานับอย่างนี้สมมติว่าไปเกิดเรื่องตอนที่ตั้งครรภ์อยู่ยาวไปเลย9เดือนจะกลับมาคืนดีตอนไหนก็ได้ในระหว่าง9เดือนนี้แต่ถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกออกมาแล้วถือว่าระยะเวลารีเทิร์นจบแล้วแล้วในระหว่าง9เดือนนี้เธอก็ไปแต่งงานใหม่กับคนอื่นไม่ได้มันเคยมีเคสนะครับเด็กถูกทำร้ายเนื่องจากว่าพ่อไปรู้ว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขาแม่ไปแต่งงานหลังจากที่หย่ากับสามีคนเดิมแล้วมีท้องติดไปแต่ไม่บอกว่าสามีใหม่รู้แล้วก็ไปแต่งงานแล้วก็ไปเนียนๆว่าลูกที่เกิดขึ้นน่ะเป็นลูกของเขาแล้วเขามาตรวจพบทีหลังลูกถูกทำร้ายในหลักการอิสลามบอกว่าถ้าแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะไปแต่งงานก็ให้รู้ชัดๆว่าฉันมีลูกแล้วนะถ้าเธอรับได้เธอก็รับอันนี้คือสถานภาพนะครับสามีเสียชีวิตอันนี้มันต้องมีเวลาทำใจมีเวลาเคลียร์ในเรื่องมรดกสมบงสมบัติศาสนากำหนดเอาไว้ก็คือ4เดือน10วันถ้าผู้หญิงนะครับเรามีคู่ครองอยู่เสร็จแล้วสามีเราตายนะครับให้ครองตนอยู่4เดือน10วันแล้วก็ค่อยไปแต่งงานใหม่นะครับหรือถ้าจะไม่แต่งงานก็แล้วแต่มันก็เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมผ่านไป7วันไปแต่งงานเลยมีคนจะนินทาเราได้ว่าผัวตายยังไม่ได้กี่วันแต่งงานใหม่อีกแล้วด้วยซ้ำไปเนาะโอเคเนาะอ่ะโอเคนะครับสามีหย่าก็สิ้นสุดระยะปลอดประจำเดือน3ครั้งโอเคนะเวลาหมดแล้วโอเคสุดท้ายขั้นตอนการยกเลิกการนิกะห์ในกรณีที่สามีทำร้ายไม่ดูแลทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเหมาะสมเป็นเหตุมาหน้าเขียวมาเลยเลี้ยงด้วยแข้งทุกวันนะครับให้กินบุฟเฟ่หากินเองไม่เคยมาดูแลเลยจะอยู่จะกินยังไงนะครับเราได้รับความทุกข์ทรมานนะครับเขาให้ดำเนินการฟัซักนิกะห์โดยการแจ้งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในประเทศไทยเนี่ยมีกอดีคนทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องของการยกเลิกการนิกะห์นี่แหละนะครับแล้วก็เขาก็จะสอบสวนทั้งสามีภรรยาว่ามันเกิดอะไรขึ้นสามีติดยาภรรยาติดไพ่อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละคือเป็นเหตุที่ทั้งสองคนเนี่ยเอามาแจ้งต่อกันว่าเขาไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วด้วยเหตุการณ์ว่าสามีไม่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่ยอมหย่าแล้วเขาก็จะตั้งเงื่อนไขนะครับเขาจะหาทางแก้ไขประนีประนอมแล้วก็เขียนเงื่อนไขไว้เช่นถูกทำร้ายถ้าคุณทำร้ายภรรยาคุณอีกถือว่าสถานภาพการสมรสสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องมีการกล่าวคำหย่าแล้วคือมันจบเลยกลับไปอยู่บ้านไหนแล้วตกลงกันดีแล้วล่อด้วยแข้งอีกโดนเข้าไปอีกสอง
ันนี้ถือว่ามันเป็นผลโดยสภาพนะครับเมื่อทำข้อตกลงกันแล้วเนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายสามีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับเมื่อมันเกิดเงื่อนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ถือว่าสถานภาพการเป็นสามีภรรยากันสิ้นสุดโดยสมบูรณ์โดยสภาพนะครับเช่นไปเล่นยาอีกนะบอกแล้วว่าจะเลิกแล้วยังไปทำอย่างนี้อีกหรือบอกว่าจะไม่มีการมาทำร้ายกันแล้วไปทำร้ายอีกถือว่ามันมีผลโดยที่ไม่ต้องกล่าวคำหย่าแล้วนะครับก็คงจะห้ามฝ่ายหญิงไปยกเลิกการเลิกด้วยตัวเองนะคือฉันตั้งเงื่อนไขล่อเองเลยเนี่ยเพราะว่าเราเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าแล้วเราก็อาจจะถูกทำร้ายได้เพราะฉะนั้นในหลักการจึงให้มีผู้ที่เป็นคนทำหน้าที่ฝาซักหรือกอดีนะครับก็คงจะฝากไว้นะอันนี้กรณีนี้บอกไปแล้วว่าถ้าหย่ากันไปแล้ว3ครั้งแล้วฝ่ายหญิงเขาก็ถือว่าเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ตามหลักการว่ามากลับมารีเทิร์นไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าจะหากว่าจะรีเทิร์นได้ผู้หญิงหรือภรรยาเนี่ยไปแต่งงานกับคนใหม่ถ้าเธอไปแต่งแล้วไปเจอคนที่แย่กว่าหรือเหมือนกับเราหรือเขาอยู่กันไม่ได้แล้วเป็นอันต้องหย่ากันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันสามีภรรยาแล้วหย่าขาดจากสามีคนใหม่หมดอิดดะจากสามีคนใหม่โดยไม่มีการมาคืนดีกันจึงจะอนุญาตให้สามีกลับมาคืนดีได้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขยังมีล็อกเล็กๆเปิดเอาไว้เพื่อให้กลับมากรณีนี้บางคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์แบบนี้แล้วก็มาโวยวายทีหลังว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมศาสนาปกป้องเรื่องของผู้หญิงนะครับว่าเขาควรจะมีอิสระโอเคครับหมดเวลาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ไว้อย่าให้มันไปเกิดขึ้นกับใครนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่ประสงค์แต่ถ้าหากว่าเราอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ได้ก็ขอให้เราแยกทางกันโดยดีนะครับอย่าไปสร้างความเดือดร้อนต่อกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูเห็นสายไทย